Instagram เปิดใช้คุณสมบัติซ่อนจำนวนการกดถูกใจแล้วสวัสดีค่ะนุกวีiMoDค่ะ Instagram นะคะได้เปิดใช้คุณสมบัติซ่อนจำนวนการกดถูกใจค่ะโดยคุณสมบัตินี้นะคะทาง IG เขาก็ได้เปิดให้ทดสอบตั้งแต่ปี 2019 แล้วค่ะและตอนนี้นะคะผู้ใช้งานอย่างเราๆนะคะก็สามารถกดใช้ได้แล้วค่ะเวลาเราเปิดใช้คุณสมบัติซ่อนจำนวนการกดถูกใจแล้วนะคะจะทำให้ผู้ใช้คนอื่นจะไม่เห็นว่าโพสต์นั้นๆมีคนถูกใจจำนวนเท่าไหร่แต่ก็ยังสามารถแตะเข้าไปดูรายชื่อผู้กดถูกใจได้อยู่นะคะและสำหรับวิธีการซ่อนจำนวนการกดถูกใจในแอป Instagram นะคะวิธีแรกเลยค่ะเป็นวิธีการซ่อนจำนวนการกดถูกใจโพสที่ลงไปแล้วนะคะโดยเราไปที่โพสค่ะจากนั้นนะคะให้แตะจุด3จุดข้างบนนี้ค่ะและกดซ่อนจำนวนการกดถูกใจค่ะโดยสังเกตตรงนี้นะคะจำนวนการกดถูกใจของเราก็จะไม่ขึ้นแล้วค่ะวิธีที่2นะคะเป็นวิธีซ่อนจำนวนการกดถูกใจตั้งแต่ก่อนโพสต์ค่ะหากเปิดคุณสมบัตินี้นะคะโพสต์ดังกล่าวจะซ่อนจำนวนการกดถูกใจโดยไม่ต้องมากดซ่อนทีหลังค่ะโดยแตะโพสต์นะคะจากนั้นกดถัดไปค่ะแล้วเลือกการตั้งค่าขั้นสูงตรงนี้นะคะแล้วกดเปิดซ่อนจำนวนการกดถูกใจและการรับชมบนโพสต์นี้ค่ะและวิธีสุดท้ายนะคะจะเป็นการตั้งค่าซ่อนจำนวนการกดถูกใจของโพสต์อื่นๆบนฟีดค่ะหากเปิดคุณสมบัตินี้นะคะเราจะไม่เห็นจำนวนการกดถูกใจของโพสต์ผู้ใช้คนอื่นบนหน้าฟีดค่ะโดยเราก็มาที่หน้าโปรไฟล์ของเรานะคะจากนั้นก็ให้แตะ3ขีดด้านบนนี้ค่ะแล้วกดการตั้งค่าค่ะจากนั้นให้กดที่ความเป็นส่วนตัวค่ะแล้วก็กดเลือกที่โพสต์ค่ะกดเปิดซ่อนจำนวนการกดถูกใจและการรับชมค่ะสำหรับเหตุผลที่ทาง Instagram เขาได้ออกคุณสมบัตินี้มานะคะก็อยากให้คนนะคะโฟกัสที่ภาพหรือวิดีโอที่เราโพสต์มากกว่าการที่เราจะไปโฟกัสจำนวนคนที่มาถูกใจเรามากกว่าค่ะส่วนแอป Facebook นะคะจะปล่อยใช้คุณสมบัติซ่อนจำนวนการกดถูกใจเร็วๆนี้นะคะยังไงก็ต้องรอติดตามกันดูก่อนคลิปนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กด Subscribe ช่อง iMoD Official ด้วยนะคะคลิปนี้นุกบีก็ขอลาไปก่อนค่ะบ๊ายบาย